ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการแจกทองฟรีเยอะมากๆครับทุกคนแจกฟรีรวมนะครับทุกคน400ล้านทองเลยนะครับฟังไม่ผิดครับทุกคน400ล้านทองจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการแจกฟรีโดยรวมนะครับก็จะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างมีวิธีเข้าร่วมการรับฟรียังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงอีเวนต์ใหญ่ล่าสุดนะครับทุกคนที่มีการแจกฟรีทั้งหมดนะครับคนเป็นทองฟรี400ล้านทองนะครับก็คือเรามาที่หน้าฝั่งของแมตช์นะครับทุกคนแล้วเราจะเจอกับทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ทุกคนเป็น FIFA World Cup 2024นะครับอันนี้นะครับทุกคนแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเป็นส่วนในเกมนะครับทุกคนที่มีการแจกฟรี400ล้านทองนะครับผมแล้วก็มีการแบ่งแยกอีกส่วนนึงก็คือเป็นฝั่งของทีมชาติที่เรามีการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับนี่คือไม่เกี่ยวกันนะครับทุกคนอันนี้เรามาทำการพูดถึง400ล้านทองกันก่อนนะครับผมส่วนทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการพูดถึงให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเรามาดูอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ400ล้านทองคนเข้ามาที่ FIFA World Cup ตรงนี้นะครับก็คือมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับ FIFA World Cup 2024นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยทุกคนมันก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะครับมาดูรายละเอียดตรงนี้คร่าวๆมันก็มีการระบุมานะครับทุกคนมันมีทั้งราว1นะครับทุกคนราว2แล้วก็ราว3นะครับประมาณนี้ผมก็มาดูรายละเอียดด้านในกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ผมก็คล้ายคลึงกับก่อนยูโรที่ผ่านมาถ้าทุกคนจำได้นะครับมีทั้งยูโรใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีโคปาอเมริกานะครับที่มีการแจกฟรี80ล้านทองนะครับทุกคนก็ถ้าจำไม่ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับเป็นการแจกฟรีรอบที่แล้วนะครับว่าจะเป็นยูโรหรือว่าโคปาอเมริกานะครับนี่คือเป็นการแจกฟรีเกี่ยวกับคล้ายๆกับอันนี้เลยทุกคนนั่นคือรอบที่แล้วนะครับเป็นการแจกฟรี80ล้านทองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการแจกฟรีรวมทั้งหมดนะครับ400ล้านทองเลยด้วยกันนะครับกลับมาดูตรงนี้ครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับผมได้เลือกไปแล้วเป็นทีมชาติสเปนใช่ไหมครับนี่ครับทุกคนก็คือก่อนที่เราจะเข้ามานะครับมันก็มีการให้เลือกทีมชาตินะครับทุกคนอันนี้ก็คือผมเองนะครับทำการเลือกทีมชาติสเปนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเคลียร์อีเวนต์เพื่อรับอันเดดอินสตาฟรีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับทุกคนก็คือผมเล่นแค่อันแรกไปนะครับอันนี้ก็คือรับฟรีในส่วนของอันเดดอินสตาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือมันเป็นอีเวนต์ที่เข้ากันนะครับคนหรือว่าเชื่อมต่อกันนะครับส่วนอันนี้ที่2นะทุกคนก็คือได้รับอันละ 5,000 อีฟอนพอยต์ทุกคนนี่นะผมเยอะมากๆนะครับเป็นหมื่นเลยนะครับทุกคนรวมสิ้นก็น่าจะเป็น 30,000 40,000 อีฟอนพอยต์เลยด้วยกันนะครับอันนี้คือคร่าวๆสำหรับอันแรกนะครับผมแล้วก็มีทางฝั่งของราว2ก็คือมีการแจกฟรีนี่ทุกคนเป็นทองฟรี50ทองเลยด้วยกันนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเป็นไอเทมต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกับอันที่3ก็คือมีการแจกฟรีเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูเกี่ยวกับ400ล้านทองกันบ้างครับทุกคนก็คือเข้ามาที่ทัวร์นาเมนต์รีวอร์ดครับทุกคนตามนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่นะครับว่าตอนนี้นะครับทีมชาติสเปนของผมนี่ครับย้ำนะครับว่าทีมชาติสเปนที่ผมเลือกนะครับมันอยู่ที่แรงค์5ครับทุกคนและก็ตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับก็คือ20ล้านทองนั่นเองนะคนหรือว่า20ล้านอีฟุตบอลคอยนะครับก็คือตอนนี้นะครับมันมีการนับประตูนะครับทุกคนที่ใครที่เลือกทีมชาติไหนทีมชาตินั้นนะครับยิงประตูรวมกันทั้งโลกนะทุกคนก็คือตอนนี้นะครับทีมชาติสเปนนะครับอยู่ที่3ล้านประตูนะครับแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าทีมชาติไหนนะทุกคนที่อยู่อันดับสูงกว่าเรานะครับก็เรามาที่ตัวไอมุมขวาบนตรงนี้ครับทุกคนนี่นะครับอันนี้คือมันเป็นการบอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับมาดูตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับทุกคนก็คือแรงค์ที่1นะครับรับไป400ล้านทองนะทุกคนแรงค์2นะครับรับไป250ล้านทองนะครับแรงค์3รับไป100ล้านอีฟุตบอลคอยนะผมแล้วก็แรงค์ที่4นะครับ25ล้านอีฟุตบอลคอยนะครับแรงค์ที่5 20ล้านอีฟุตบอลคอยทุกคนแล้วก็แรงค์ที่10นะครับ3ล้านอีฟุตบอลคอยบนแรงค์ที่15แรงค์สุดท้ายคือ2ล้านอีฟุตบอลคอยนะครับอันนี้คือแรงค์ของรางวัลแต่ละอย่างนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับทีมชาติไหนอยู่ที่อันดับที่1 นะครับก็คือเรากดมาที่เรนกิ้งตรงนี้เป็นคนใต้ธงชาตินะครับมันก็จะพาเรามาดูตรงนี้ครับทุกคนต
อนนี้ณปัจจุบันที่ผมทำคลิปอยู่นะครับผมดูที่มุมขวาบนนะครับก็คือตอนนี้นะครับเวลาวันที่11เดือน10นะครับคนเวลาประมาณนี้เลยนะครับก็คืออันดับที่1นะครับตอนนี้ณปัจจุบันที่ผมทำคลิปอยู่นะครับเป็นฝรั่งเศสนะครับยิงไป5ล้านประตูนะครับแล้วก็อันดับ2คืออาร์เจนตินานะครับ36ครับทุกคนหรือว่า3ล้าน6แสนประตูนะครับอันดับ3เป็นทีมชาติบราซิลนะทุกคน 3.4 ล้านนะครับอังกฤษอันดับ4ทุกคน 3.2 ล้านนะครับแล้วก็สเปนที่ผมเลือกนะครับก็คืออยู่ที่3ล้านนั่นเองนะครับต่อมาอันดับที่6นะทุกคนเป็นทีมชาติโปรตุเกสนะครับอยู่ที่2ล้านนะครับอินโดนีเซีย1ล้านครับทุกคนแล้วก็ตุรกี 900,000 นะครับโมร็อกโก 300,000 ทุกคนญี่ปุ่น 280,000 นะครับผมแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ 270,000 นะครับไทยแลนด์ของเราทุกคนอยู่ที่ 230,000 นั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็มีใครที่เลือกทีมชาติไทยไว้นะครับทุกคนหรือว่าเลือกทีมชาติไทยของเราไว้นะครับก็ไปเร่งกันทุกคนไปยิงประตูให้ด้วยเลยกันนะครับก็จะได้ลุ้นนะครับทุกคนถ้าเราอยู่อันดับที่10นะครับเราก็จะได้ลุ้นทองฟรีจากแรงค์10เมื่อกี้ที่ผมได้เรียงไปนะครับมาดูต่อทุกคนมาเลเซียนะครับผม 220,000 นะครับอินเดีย 1.3 นะครับซาอุดิอาระเบีย 80,000 นะทุกคนเกาหลีใต้นะครับ 75,000 โปแลนด์ 33,000 แล้วก็คอสตาริกา 26,000 นะครับอันนี้คือประตูโดยรวมณปัจจุบันนะครับก็คืออันดับที่1เป็นฝรั่งเศสอยู่นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าทุกคนที่ดูอยู่นี่ครับเลือกทีมชาติไหนกันบ้าง นะครับแล้วอยู่อันดับไหนกันบ้าง นะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือมันยังไม่สิ้นสุดนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะสิ้นสุดอีกทีก็น่าจะยาวๆครับทุกคนนี่นะครับส่วนอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ารายละเอียดของรางวัลแต่ละแรงก็คือตามนี้เลยนะครับเหมือนของผมนะครับทุกคนอยู่ที่แรงที่5ใช่ไหมครับผมเลือกทีมชาติสเปนนะครับทุกคนก็คือจะได้รับทั้งหมดนะครับ20ล้านอีฟุตบอลคอยเลยด้วยกันนะครับโดยเอาไปแบ่งเพิ่มเติมไปอีกนะครับผมอาจจะได้รับคนละ100ทองหรือ200ทองอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปเฉลี่ยหรือว่าเอาไปหารกันนั่นเองนะครับส่วนใครที่ได้แรงที่1นะครับมัน400ล้านทองก็จริงครับทุกคนแต่ว่าน่าจะมีคนเลือกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ไม่ต่ำกว่าเป็นล้านคนนะครับทุกคนก็น่าจะเป็นล้านคนเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นล้านคนนะครับเราก็จะได้คนละ400ทองนะครับสำหรับใครที่เลือกฝรั่งเศสนะครับส่วนอันที่2ก็คืออันนี้เปรียบเทียบง่ายๆนะผมสำหรับการเฉลี่ยนะครับทุกคนเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับส่วนแรงที่2เป็นอาร์เจนตินานะผมก็สมมติว่าถ้ามีคนเลือกอาร์เจนตินา1ล้านคนนะครับก็จะได้รับคนละ250คอยนะครับอันที่3ก็เหมือนกันทุกคนถ้ามีคนเลือกทีมนี้นะหรือว่าทีมชาตินี้นะครับ1ล้านคนนะครับก็จะได้รับไปคนละ100ทองประมาณนี้ทุกคนก็เฉลี่ยให้ดูแบบง่ายๆให้เห็นภาพแล้วกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปยิงกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนหรือว่าเข้าไปเล่นอีเวนต์ทั้ง3อีเวนต์นี้คนทั้งราว1ราว2ราว3อันไหนก็ได้นะครับผมก็คือยิงประตูให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนหรือว่ายิงประตูให้เยอะที่สุดนะครับตัวเกมก็จะทำการนับรวมเข้าไปนะครับแล้วก็จะทำการดันแรงค์ของเราหรือว่าดันแรงค์ที่ทีมชาติที่เราเลือกไปนะครับทุกคนก็คือจะขึ้นให้สูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนมาดูแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ได้1ถึง15นะทุกคนเพราะว่ามันจะมีการข้ามอันดับด้วยนะครับมาย้ำอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนอาจจะคิดว่ามันอยู่อันดับไหนก็ได้มันไม่ใช่นะครับทุกคนก็คือตามนี้เลยนะครับมีแค่อันดับที่1นะครับทุกคนอันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4และอันดับที่5นะครับแล้วก็อีกทีก็คือ10กับ15เลยนะครับอันดับ6 7 8 9ถือว่าไม่ได้ทุกคนแล้วก็11 12 13 14ก็ถือว่าไม่ได้นะครับได้แค่7อันดับนี้เท่านั้นนะครับเป็น1ถึง5นะครับผมแล้วก็แรงค์15แล้วก็แรงค์10นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ทีมชาติที่เราเลือกนะครับอยู่ที่แรงค์ไหนกันบ้างก็ไปตรวจสอบดูกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนแรงไหนหรือว่าแรงที่เรายังน้อยๆ อยู่นะครับก็อย่าลืมเข้าไปยิงประตูในอีเวนต์เหล่านี้นะครับทุกคนเพื่อให้ดันแรงของเราขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับก่อนการเดทให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนสำหรับวิธีการเข้าร่วมเพื่อรับทองฟรี400ล้านอีฟุตบอลคอยเลยด้วยกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครที่กำลังสงสัยตรงไหนนะครับยังไม่ทราบตรงไหนอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารหรือว่าเทคนิคเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ครับคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ